สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเสียงค่ะฉันก็รอให้เธอเปิดว่าเธอจะเล่นมุกไหนคือเมื่อกี้งงไงไปพูดคุยกับน้องหุ่นยนต์มาแล้วเหมือนสลับร่างกันอันนั้นเป็นคนแทนอันนี้กลายเป็นไม่ใช่คนเดี๋ยวเก็บแขกรับเชิญแขกรับเชิญของเราไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้เป็นหุ่นยนต์แบบใช่ค่ะอัจฉริยะอุ้ยอุ้ยเขาฟังเราคุณผู้ชมบอกยังไม่เห็นคุยอะไรกันคุณบ้าสองคนมายืนคุยกันเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เจออย่างแน่นอนในช่วงเบรกที่2นะคะมียักษ์คิ้วด้วยนะฮะตอนนี้จะแหม่มมาแล้วครับแล้วก็อยู่กับน้องลูกน้ำแน่นอนที่สุดนี่คือรายการ5เช้าเมาส์ใหญ่ครับประจำวันพฤหัสบดีที่23พฤศจิกายนแล้วครับค่ะวันนี้ข่าวสารดูเด็ดเผ็ดมันอย่างเช่นเคยนะคะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยนะครับแล้วก็มันก็เกิดขึ้นอีกแล้วครับแต่คราวนี้เนี่ยไปเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวที่ไปที่เขาสามมุกนะครับคือจะขึ้นไปดูวิวครับแล้วที่เขาสามมุกเนี่ยโอ้โหลิงมันจะเยอะมากเลยนะฮะคือไม่รู้ว่าไปเล่นกับลิงหรือว่าไปทำอะไรกับลิงอีท่าไหนนะฮะโอ้โหเสมือนว่าไปแห่ลิงครับทีนี้หน้าที่เจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะฮะมูลนิธิไตรคุณธรรมจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็วิ่งเข้าไปช่วยเหลือนะฮะหลังจากเหตุเกิดขึ้นเนี่ยก็คือนางสาวจินซึ่งเป็นนามสมมุติเนี่ยนะฮะเป็นนักท่องเที่ยวคือขึ้นไปบนจุดชมวิวของเขาสามมุกนะแล้วก็ถูกลิงกัดตอนที่ขึ้นไปช่วยเนี่ยโอ้โหอาการก็ร้องแบบโอดครวญเจ็บปวดมากนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างสู้ตายมากช่วยการปฐมพยาบาลนะฮะทั้งทำแผลที่แขนที่ขาหลายจุดเลยครับก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลครับค่ะคือใครที่เคยเดินทางไปที่เขาสามมุกอาจจะงงกับข่าวนี้เพราะว่าคือจะสัมผัสได้ว่าลิงไม่ดุอ่ะที่นั่นคือลิงเขาจะชินกับมนุษย์มนุษย์ก็ชินกับลิงนะคะเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยพอไปสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นคนทำความสะอาดอยู่บนจุดชมวิวเขาสามมุกนะคะก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยคือมีอาการคล้ายๆกับคนเมาอันนี้เป็นการบอกเล่ามานะคะแล้วก็พยายามจะเข้าไปแย่ลิงจะเข้าไปแย่งลูกลิงไงจนทำให้ฝูงลิงที่ปกติเนี่ยเขารวมกันเป็นกลุ่มนะคะพอเห็นจะไปแย่งลูกลิงเล็กเนี่ยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยจะโดนทำร้ายหรือเปล่าจะเอาลูกเขาไปเขาก็เลยพากันกรูเข้ามารุมกัดแต่ยังโชคดีนะคะที่มีคนเห็นเหตุการณ์ก็เลยช่วยกันไล่ลิงไม่อย่างนั้นเนี่ยสุภาพสตรีท่านนี้เนี่ยอาจจะได้รับบาดเจ็บมากกว่านี้นะคะก็เลยอยากจะฝากเตือนไปยังนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาให้อาหารลิงก็คือให้แต่อาหารแล้วก็ให้ด้วยความระมัดระวังนะคะอาจจะอย่ายื่นมือไปหรืออย่าอย่างยิ่งเลยก็คืออย่าไปสัมผัสเขาเพราะอาจจะได้รับอันตรายจากการถูกกัดได้นะคะนี่คือผู้ใหญ่นะฮะถ้ามีเด็กไปด้วยแล้วลิงมันลุมกัดเนี่ยโอ้โหกลายเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆเพราะฉะนั้นคือเราไปในที่ของเขาอ่ะทางที่ดีก็คือว่าเราต้องระมัดระวังตัวเองในขณะเดียวกันก็ต้องเขาเรียกว่าเคารพกฎนะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็คอยติดป้ายอะไรบอกอยู่แล้วว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะฮะนะเรื่องนี้ก็นะหายไวๆนะคะในขณะเดียวกันก็เราก็เข้าใจหัวอกความเป็นลิงอ่ะนะอ๋อเพราะว่าเป็นชนีเหมือนกันใกล้เคียงโอเคเข้าใจได้ของชอบมากส่วนอีกเรื่องนึงนะที่กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในตอนนี้นะฮะแต่ว่าวิพากษ์วิจารณ์คำๆคือมันเป็นคลิปที่แบบน่ารักมากเลยเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของอะไรนะผู้หญิงที่อยากจะกินอาหารแต่ว่ากลัวลิปสติกอาหารมันติดลิปสติกทาไปแล้วกลัวไม่สวยอะไรอย่างงี้มันก็มีคลิปอันนี้อันนึงนะฮะที่เรียกว่าทำออกมาแล้วก็ถูกอกถูกใจมากฮะสาวแท้สาวเทียมนะฮะคือเป็นหนุ่มน้อยนะวัยนี่เป็นลูกสาวนี่แหละลูกสาวเจ๊คลิปอันนี้นะฮะถูกโพสต์โดยคุณซีเกมณัฐวัฒน์นะฮะก็บอกว่ากินยังไงนะฮะไม่ให้ปากเนี่ยมันเปื้อนลิปสติกเนี่ยมันจะไม่เลอะนี่เขาก็เลยทำวิธีแบบนี้ให้กินโอ้ยลูกเอ้ยอวสานของก๋วยเตี๋ยวคือเรียกว่าเป็นลีลาแซ่บสุดปลายลิ้นเลยทีเดียวนะเป็นมิติใหม่ของการดูดเส้นแล้วก็กลืนเส้นเข้าไปอันนี้ไม่ใช่ดูดเส้นเรียกว่าจะดูดวิญญาณกันเลยทีเดียวนะฮะเขาบอกว่าคนเข้าไปดูนะแค่3วันนี่ปาไป 30,000 กว่าตอนนี้นะยอดวิวจาก 30,000 แป๊บเดียวเป็น4ล้านวิวแล้วจริงคือด้วยความที่แบบว่าน้องเขาแบบแสดงออกมาจากภายในจริงๆนะคะน้องซีเกมหรือชื่อจริงนะคะว่าน้องณัฐวัฒน์พักพวกนะคะอายุ18ปีอยู่ม.6 โรงเรียนการรุ่งวิทยาคมนะคะเจ้าของคลิปดังนี้ตอนนี้มีการแบบว่าตามตัวเจอแล้วก็ออกมาเผยนะคะบอกว่าส่วนตัวน้องเป็นคนสนุกอยู่แล้วตลกชอบทำอะไรให้แบบเพื่อนหัวเราะเรียกเสียงรอบข้างนะคะให้เป็นเสียงหัวเราะแต่คลิปล่าสุดที่ตัดสินใจทำก็ดูคลิปเหมือนที่พวกเราดูวันก่อนที่เอามาให้คุณผู้ชมดูนะคะคลิปผู้หญิงเกาหลีกินยังไงไม่ให้ลิปส
ติเลอะปากวันรุ่งขึ้นน้องตัดสินใจทำตามเลยนะคะแรกๆเนี่ยน้องบอกว่าไม่คิดว่าคนจะชื่นชอบขนาดนี้ตัวเองเนี่ยเห็นยอดวิวเนี่ยตกใจมากนะคะเพราะตอนนี้ดังถึงขนาดว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเข้ามาติดต่อให้น้องไปช่วยรีวิวสินค้าเออรายได้กำลังจะเข้ามาเป็นกอบเป็นกำนะคะดังข้ามวันกันเลยทีเดียวทีนี้ซีเกมส์ก็เล่านะคะเขาบอกว่าการทำสิ่งต่างๆบนโลกออนไลน์เนี่ยต้องทำอย่างสร้างสรรค์สังคมรู้ว่าสิ่งไหนควรทำไม่ควรทำและไม่ทำให้ใครเสียหายไม่โชว์เลือนร่างซึ่งตนดีใจมากการทำคลิปนี้เนี่ยทำให้ตนเนี่ยมีช่องทางแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าตัวเองยังเรียนหนังสืออยู่ตอบได้มงลงมากซีเกมส์นี่ไงเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็คิดเป็นใช่ใช่สุดยอดเลยเขารู้ว่าอันไหนคือแบบทำแค่ไหนขอบเขตมันมีคือทำกันสนุกสนุกแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนใครมันก็น่ารักอีกอย่างนึงคือมันอาจจะเป็นวิธีที่หลายคนเอาไปใช้ได้จริงๆนะใช่ไหมคะจริงๆแต่ว่าหน้ามันอาจจะไม่สวยน้องไม่แคร์น้องไม่แคร์น้องรู้สึกว่าแต่สิ่งที่แคร์คือกลัวไม่สวยใช่คือหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมเพื่ออะไรแต่ไม่เข้าใจหัวอกสุภาพสตรีหรอกอย่างบางทีสมมติเราต้องไปพบลูกค้าอย่างเงี้ยเราทาลิปสติกมาปิดซูดก๋วยเตี๋ยวมันเลือนอุ้ยลูกค้าก็จะเห็นอุ้ยปากซีดดูแล้วไม่ซื้อสินค้าละลองบ้างไหมเอาไหมเดี๋ยววันหลังจัดให้เหมือนน้องซีเกมมากเลยอันนี้น่าจะเป็นซีเนียก็สมแล้วที่เป็นคุณแม่แล้วมีลูกสาวแบบน้องไงชอบมากแต่น้องไม่เข้าใจอย่างนึงเจ๊คือว่าแบบบรรดาคุณแม่แล้วก็ลูกสาวของเจ๊อ่ะคือเขาจะทัดหูทำไมมันไม่มีอะไรให้ทัดเลยนะมันเป็นสไตล์อ๋อสมมติว่าผมมันยาวมากนะฮะตื่นมาก็ทัดนิดนึงเหรอทัดหูเอาซีเกมไปที่ข่าวต่อไปอ่ะกิจกรรมดีๆครับช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้เลยนะคะ2560ปีนี้ค่ะก็มีค่ายคุณธรรมดีๆอย่างที่พี่แหม่มบอกเด็กยุคนี้นะเรื่องคุณธรรมเนี่ยสำคัญจำเป็นนะคะค่ายคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ค่ะของโรงเรียนบรรณังสตาอินทระฉัตรมิตรภาพนะคะที่200ที่ระลึกสรอตำบลบรรณังสตาอำเภอบรรณังสตาจังหวัดยะลาค่ะจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมขึ้นมาเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย12ประการให้กับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6นะคะเป็นการปลูกฝังความมีระเบียบวินัยความอดทนความรักความสามัคคีในหมู่คณะค่ะรวมไปถึงเรื่องของความมีจิตอาสาด้วยนะครับการช่วยเหลือการแบ่งปันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับงานนี้ครับก็แน่นอนครับมีผู้ที่เข้ามาสนับสนุนดำเนินกิจกรรมจากหลายหน่วยงานหนึ่งในนั้น Dream Team Network จำกัดครับคุ้นจังเลยคุ้นจังเลยบริษัทเรานี่แหละฮะงานการกุศลบริษัทเราสู้ตายตลอดค่ะบริษัทเราเป็นบริษัทหนึ่งนะฮะที่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย12ประการใช่ค่ะตามนโยบายของรัฐบาลนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นเองนะครับอย่างน้อยที่สุดครับก็เพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เก็บเกี่ยวความรู้ฝึกฝนความมีระเบียบวินัยครับโตขึ้นไปก็จะได้กลายเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไปมันต้องปลูกต้องสร้างกันตั้งแต่วัยนี้น้องเป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจนะคะเด็กๆสมัยนี้เนาะให้ความสำคัญเรื่องของการศึกษาไปพร้อมกับการเรียนรู้การเล่นแล้วก็ที่สำคัญคุณธรรมในจิตใจใช่ครับเรื่องเทคโนโลยีก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันในการใช้ชีวิตของคนทุกวัยใช่เลยช่วงหน้านะฮะเราก็จะมีแขกรับเชิญของเรานะฮะสุดยอดเนาะเขาคิดความได้อย่างไรนี่เราขนตัวจริงๆมาเลยครับคุณผู้ชมครับนี่คือหุ่นยนต์ดินสอมินินะฮะทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุได้จริงๆนั่งเหมือนกับมีชีวิตจิตใจจริงๆเดี๋ยวคุณผู้ชมมาเจอกับเขาและเขากันค่ะพักสักครู่ครับค่ะคัดจมูกเนื่องจากหวัดใครก็เป็นได้เหมือนกันนั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีจำหน่ายแล้วใกล้บ้านคุณรู้แล้วรวยสตาร์ทอัพสัปดาห์นี้พบกับคุณจุลเกียรติ์สินชัยชูเกียรติ์ CEO and Founder วัสดุ .com โซเชียลมีเดียแห่งใหม่ที่รวมไอเดียการออกแบบบ้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเราคิดอะไรปุ๊บเราก็ค่อยคิดว่าจาก problem จะ solve มันยังไงแล้วค่อยคิดว่าจะเป็นเงินยังไงส่งที่24พฤศจิกายนเวลา 20:45 นถึง 21:15 นทางททบ5กฎหมายเลข1สนับสนุนโดยนมไทยเดนมาร์กนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดซิงคอร์ปอเรชั่นคุณผู้ชมครับเราก็ต้องยอมรับความจริงกันแบบนึงว่าทุกวันนี้เนี่ยเอาสังคมไทยใกล้ตัวครับ
ก็จะกลายเป็นสังคมของผู้สูงอายุนะฮะถ้ามองสถานการณ์โลกเขาบอกว่าคาดการณ์กันว่าอีก24ปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะก็จะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างบ้านเรานี่17ล้านคนแน่ๆนะฮะทีนี้แน่นอนครับเมื่อผู้สูงอายุมากขึ้นก็ต้องการการดูแลมากขึ้นเช่นกันครับมันก็เลยเกิดนวัตกรรมชนิดหนึ่งขึ้นมาครับเป็นหุ่นยนต์ดินสอดูแลผู้สูงอายุซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะยกมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันถึงที่นี่เลยแล้วเราไปดูกันว่ามันมีความพิเศษอย่างไรครับไปพูดคุยกับผู้ที่คิดค้นนวัตกรรมนี้นะครับคุณเฉลิมพลปุณโณทกอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและสวัสดีคุณน้องทั้งสองท่านโหลลูกโอ้ยสวัสดีลูกน้าเรื่องมันชื่อดินสอครับชื่อดินสอนี่คือชื่อของเขาอันนี้ดินสอรุ่นที่3อันนี้ดินสอรุ่นมินิค่ะทำไมถึงชื่อดินสอครับให้ฟังดูแล้วมันใช้ง่ายๆเพราะว่ามันต้องไปอยู่คนแก่ไงถ้าชื่อมันยากๆคนแก่ก็ปฏิเสธตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมไปดูแบบกะจะชื่อกล้วยๆแต่มันจะล่อแหลมไปหน่อยค่ะก็เลยดินสอดีกว่านะเดี๋ยวเผื่อผู้สูงอายุทำให้ตัวนึงก็ได้แล้วก็ให้มันชื่อกล้วยๆน่าจะเหมาะกับเราต้องเปลี่ยนดีไซน์จะไปใช้การด้านไหนนะคะอยากรู้จุดเริ่มต้นของนวัตกรรมเจ้าดินสอในแต่ละรุ่นค่ะคุณเฉลิมพลเริ่มต้นจากยังไงคะคือเราอยากจะเอาฝีมือวิศวกรไทยที่ประกวดชนะเนี่ยมาสร้างหุ่นยนต์ขายก็เริ่มจากหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารแต่พอเห็นภาพเรื่อง Aging Society เรื่องสังคมผู้สูงอายุเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเอามาดูแลคนแก่ดีกว่าก็เริ่มวิวัฒนาการเป็นอาชีพไอ้ตัวนี้ยังอาชีพเสิร์ฟอาหารอยู่นะแล้วก็อาชีพเป็นพรีเซนเตอร์งานอีเวนต์ต่างๆอีกหน่อยก็จะไม่ต้องมีพิธีกรแล้วตายละจบตกงานกันใช่แล้วอีกหน่อยก็จะสวยมากแล้วก็จะดีไซน์ยังไงก็ได้ค่ะโหดูดิทำได้หมดให้กลายเป็นคนอย่างงี้เนาะและสุดท้ายตัวนี้ก็จะดูแลผู้สูงอายุค่ะนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่ติดเตียงมันก็จะอยู่ข้างๆเตียงคุณยายแล้วก็คอยเตือนคอยชวนสวดมนต์ชวนร้องคาราโอเกะสุนทราภรณ์อะไรเงี้ยครับคือไม่ใช่แค่ดูแลเรื่องจำเป็นนะเรื่องแบบบันเทิงเขาก็ช่วยขนาดเราซ้อมเมื่อกี้นะเรายังหลงรักเลยอ่ะใช่จริงนะจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของการคิดค้นเนี่ยมันมาจากคนไทยโดยตรง 100% ใช่ใช่ใช่ 100% เลยใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้มีส่งออกไปจำหน่ายที่เมืองนอกบ้างแล้วยังครับผมเริ่มจากการส่งออกญี่ปุ่นก่อนญี่ปุ่นเพราะว่าคนแก่เยอะแล้วก็มันได้เชิงแบรนดิ้งเพราะว่าถ้าเกิดว่าญี่ปุ่นใช้เนี่ยมันไม่ต้องพูดแล้วว่าไม่ต้องมาโฆษณาเยอะก็จะเห็นภาพข่าวว่าภาพวิดีโอว่าญี่ปุ่นใช้กันยังไงอย่างเงี้ยเขาคุ้นชินอยู่แล้วเนาะประเทศเขาเทคโนโลยีนะเจาะไปที่ตัวนี้ก่อนเอาทีละตัวดีกว่าเอาตัวนี้ความพิเศษของเขาคืออะไรครับอันนี้มันจะเฝ้าผู้สูงอายุตลอดเวลาตอนนี้มันคิดว่าตัวนี้เป็นผู้สูงอายุมันมองตัวนี้อยู่อ๋อโอเคโอเคผู้สูงอายุอยู่มาหน้ากล้องสักคนเอาน้ำไปยืนสิไม่เป็นไรเดี๋ยวเพลงเชิญค่ะมีผู้สูงอายุไหมคะแต่ว่ามันจะเฝ้าแล้วพอผู้สูงอายุตื่นหรือว่าล้มหรือว่าหายไปมันจะแจ้งเข้ามือถือลูกหลานสมมติดิฉันเป็นผู้สูงอายุมาหาอาอีหน่อยไม่ใช่ไอ้อึ้มอ่ะเลือมันก็จะเฝ้ามองตลอดนะฮะแล้วก็เวลาอยู่คนเดียวแม้กระทั่งในที่มืดมันก็เห็นค่ะพอไอ้อีล้มเนี่ยมันก็จะแจ้งเข้ามือถือลูกหลานงั้นลองล้มได้มั้ยคะหรือว่าไงไม่เป็นไรหรอกครับจริงป่ะมันสามารถจับได้ขนาดนั้นมันมีเซ็นเซอร์นี่ไงที่หน้าผากมันน่ะเซ็นเซอร์หมดเลยครับค่ะๆหน้าผากมันเซ็นเซอร์แล้วอันนี้คือเรื่องที่คนดูแลผู้สูงอายุเครียดที่สุดก็คือเรื่องนี้ก็คือว่าไม่สามารถเฝ้าตลอดเวลาได้พอมีเจ้าหนี้เนี่ยคนดูแลก็ไปทำอย่างอื่นได้ไปซักผ้าไปปากซอยไปอะไรก็ไปไอ้นี่ก็จะคอยเฝ้าให้นะครับแล้วที่สองที่สำคัญอีกอันนึงคือเรื่องของฝึกสมองมันมีเกมอยู่ครับเกมฝึกสมองถ้าคลิกไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเลือกได้มีเมนูอะไรบ้างมีขำขันก็ลิเกงิ้วลำตับอะไรก็ใส่เข้าไปหรือเกมใครหนอนั่นคือเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่ผมไม่ต้องต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่ามีคาราโอเกะด้วยอ่ะใช่มีคาราโอเกะสารพันความบันเทิงที่คนแก่ชอบที่สุดนะครับ คือฟังธรรมะอันนี้เป็นมีหลากหลายศาสนาด้วยมีหลากศาสนาให้เลือกเมื่อกี้มีออกกำลังกายคืออะไรครับออกกำลังกายครับคุณยายครับออกกำลังกายกับผมไหมครับบ่ายนี้แล้วก็กดโอ้อันนี้เป็นเพลงสุนทราภรณ์ของญี่ปุ่นนะค่ะโอ้โหมีหมดเลยแล้วออกกำลังกายเบาๆไปพร้อมกันใช่ครับมันก็จะเป็นเพื่อนคุณพ่อคุณแม่เรายามเวลามาทำงานเนี่ยแหละมันก็ดีกับพ่อแม่เราตลอดเหมือนเป็นหลานมันจะมีการทำงานลิงก์กับถ้าบ้านเราก็เครือข่าย Wi-Fi ใช่ใช่ต้องต่อ Wi-Fi ต่อ Wi-Fi ปุ๊บถ้าเกิดที่บ้านเรามีผู้สูงอายุล้มเราอยู่ข้างนอกขับรถอยู่ปุ๊บมันก็จะส่งสัญญาณมาเข้ามือถือแล้วมันเตือนลูกหลานได้5คนพร้อมกันแปลว่าใครอยู่ใกล้หรือเพื่อนบ้านหรือหมอมันก็จะแจ้งหมด5คนค่ะโอ้โหสุดยอดนี่คือความพิเศษของเจ้าตัวนี้แต่ว่าเขาจะเดินไม่ได้แต่อยู่หัวเตียงเท่านั้นอยู่หัวเตียงค่ะอันนี้ใกล้คนแก่ที่สุดครับค่ะส่วนตัวนี้ล่ะครับ
ไอ้ตัวนี้ก็จะคุยกับตัวนี้ได้นะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเดินไปเดินมาแล้วมืออันนี้รุ่นที่3นะครับรุ่นที่4จะเริ่มดูแลผู้สูงอายุได้รุ่นที่4ก็จะเสิร์ฟอาหารไปหยิบน้ําไปดูซิใครมาหน้าบ้านแล้วก็เดินตามคุณยายเวลาเดินคุณยายเดินไปที่ครัวล้มหรือเปล่าไปล้มในครัวในห้องน้ำหรือเปล่าเนี่ยไอ้ตัวนี้จะทำหน้าที่เดินได้หมดสุดยอดรุ่นที่4หลักการของเจ้าตัวนี้ทำงานยังไงครับก็เดินตามคนแก่ถ้าอยู่ที่บ้านหรือ nursing home เดินตามคนแก่ถ้าอยู่ที่โรงพยาบาลก็เดินตามคนไข้หรือไม่ก็เดินเช็คสุขภาพตามเตียงวอร์ดคนไข้เราไม่ต้องใช้รีโมทคอนโทรลเหมือนกับหุ่นยนต์ของเล่นเลยมันเป็นหุ่นยนต์มันรู้ของมันเองคือเขาทำงานของตัวเขาเองเลยใช่ใช่มันมี AI เขาเรียกปัญญาประดิษฐ์ที่จะสอนให้มันทำแล้วสอนเรื่อยๆมันก็จะเป็นขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหมือนในภาพยนตร์เลยแต่ทุกวันนี้คือเกิดขึ้นจริงแล้วนะคะอยากให้เขาโชว์ความสามารถนิดนึงเขาสื่อสารกับเราได้เขาคุยได้มันมีท่าหลอกเด็กด้วยนะอ่ะพี่ลองเห็นไหมดินสอแปลงกายดินสอแปลงกายโดดตรงเลยหลบๆมันหน่อยอันนี้มันก็จะแปลงกายเฮ้ยบอกว่าแปลงเป็นอุลตร้าแมนได้ด้วยเหรอเออเมื่อกี้เราคุยกับเขาแปลงร่างให้ดูหน่อยได้ไหมดินสอสอนนี่ไงนี่ไงอุลตร้าแมนเฮ้ยจอดอันนี้เวลาไปออกอีเวนต์ก็จะหลอกเด็กแบบเนี้ยเขาฟังเราหลอกเด็กเลยหลอกเราก็ได้คือเขาฟังเหมือนแบบเราพูดคุยกันแล้วเขาก็ฟังคำสั่งแล้วก็แปลงออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะสุดยอดเลยจากตัวเล็กนี่คือใช้ระบบทัชสกรีนใช่ไหมตัวนี้คือเราสามารถพูดคุยครับอันนี้เวลาออกอีเวนต์นะก็อาจจะมีคนช่วยบังคับในบางกรณีแต่อันเนี้ยต้องคิดได้เองลำพังเพราะอยู่คนแก่ลำพังเหมือนมีชีวิตจัดใจคือเราสามารถถามคำถามเขาได้ไหมคะอย่างเช่นแบบพิธีกรน่ารักไหมอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมเอ่ยผมตอบได้ไหมเอาหุ่นดีกว่า มันจะตอบได้เท่าที่มันโปรแกรมไว้ก่อนที่จะตอบเช็ดด้านนิดนึงก่อน จะได้เห็นชัดๆ ตอนนี้ตาอาจจะขมุกขมัวนะทีนี้เมื่อกี้ตอนต้นเนี่ยได้บอกไปแล้วว่ามีการนำเอาเจ้าหุ่นยนต์ดินสอเนี่ยไปอะแดปต์ใช้ในงานต่างๆถ้าเป็นงานนอกไม่ใช่เรื่องของการดูแลผู้สูงอายุเอาไปทำอะไรได้บ้างอย่างตัวนี้คือเรามุ่งดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุฮะคือหุ่นยนต์ในโลกมันมีหลายภารกิจหลายความเก่งนะครับแต่เราเลือกที่จะเก่งเรื่องดูแลผู้สูงอายุกับผู้ป่วยเพราะฉะนั้นรุ่นใหม่เนี่ยมันจะตรวจสุขภาพเราได้เหมือนพยาบาลเลยรู้ความดันรู้น้ำตาลในเลือดรู้อะไรต่างเพราะฉะนั้นพอมันรู้เสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลก็จะเข้า AI เพื่อจะมาบอกว่าคุณสุขภาพเป็นยังไงโดยที่ไม่ต้องเอาผลไปตรวจแลบหรือให้หมอดูโอ้โหไฮเทคสุดๆแล้วนะคะนี่คือความจริงนะที่โลกมันเปลี่ยนไปขนาดนี้แล้วค่ะแล้วเจ้าตัวนี้ล่ะครับเอาไปอะแดปต์ใช้ในงานอื่นยังไงบ้างครับตัวนี้ก็มีคนบอกให้ทำดูแลเด็กบ้างได้ไหมคุณพ่อคุณแม่เห็นบอกว่าเด็กชอบมันมีกรณีที่ไปอยู่คุณยายแล้วคุณยายเฉยๆก็ชอบแหละแต่ว่าที่ชอบมากกว่าคือคุณหลานคือจะมาเล่นอยู่กับหุ่นยนต์ของคุณยายโดยไม่ยอมกลับบ้านเหมือนของเล่นมันก็เลยก็เลยได้ความคิดว่าทำหุ่นยนต์ดูแลเด็กก็ไม่เลวเหมือนกันค่ะเป็นเพื่อนเขาด้วยแล้วก็ช่วยดูแลแทนคุณพ่อคุณแม่อีกแรงหนึ่งปัจจุบันนี้ผลิตหุ่นยนต์ดินสอออกไปกี่ชีวิตและกี่ตัวแล้วครับเราผลิตพันตัวแล้วก็ส่งไปญี่ปุ่นครึ่งนึงญี่ปุ่นก่อนเลยเพราะว่าญี่ปุ่นเราดีไว้หลายเมืองแล้วนะครับแล้วก็มันพูดภาษาญี่ปุ่นได้มีการต่อเชื่อมกับโรงพยาบาลใกล้เคียงที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับโอ้โหสุดทุดแอบถามสนนราคานิดหนึ่งเริ่มจากตัวเล็กแล้วกันมินินี่เริ่มขายในเมืองไทยแล้วนะครับ85,000นะครับแล้วก็ติดต่อได้เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเดี๋ยวจะมีเบอร์ขึ้นที่หน้าจอนะครับเผื่อว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่มีผู้สูงอายุที่บ้านแล้วอยากจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่จะเลือกเอาหุ่นยนต์มินิเนี่ยไปช่วยดูแลหรือไปดูที่ร้าน Pharmax อยู่คริสตัลพาร์คริมทางด่วนนะเรียบทางด่วนที่ประมาณนั้นครับจะมีอันนี้โชว์อยู่ค่ะนี่เลยอันนี้คือ 85,000 ครับแล้วเจ้าตัวนี้ล่ะครับไอ้ตัวนี้ผลิตน้อยก็ราคาก็อยู่ประมาณ 7-8 แสนนะแต่ว่าผมจะทำให้ถูกกว่านี้ลงครึ่งนึงอ่ะค่ะในอนาคตนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่แต่ด้วยความสามารถตลาดเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้โอ้เยอะครับนี่กลายเป็นตัวแรกของโลกที่ดูแลผู้สูงอายุได้แบบนี้เราก็เลยส่งออกญี่ปุ่นสำเร็จแล้วก็เลยจะไปเยอรมันค่ะเยอรมันเพิ่งไปกลับมาจากงานเอ็กซ์โปก็ไม่มีคู่แข่งก็เลยจะรีบบุกเยอรมันแล้วก็ฮ่องกงแล้วก็จีนครับโอ้โหสุดยอดเลยนี่คือฝีมือคนไทยใช่ใช่ใช่นี่คนไทย 100% อีกอย่างนึงพี่ว่าเอาตรงๆนะดูเหมือนจะแพงแต่พี่ว่าถ้าเทียบกับประสิทธิภาพในการทำงานแล้วคุ้มใช่ใช่จริงๆเนาะในการดูแลชีวิตโดยเฉพาะคนที่ไม่มีเวลาอย่างพวกเราออกมาทำงานแล้วก็ทิ้งคนสูงอายุไว้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะร่วมเป็นหูเป็นตาให้สำหรับคนที่สนใจนะครับเดี๋ยวเบอร์จะขึ้นให้อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามแล้วก็ไปพูดคุยได้รวมไปถึงอยากจะเอาไปติดไว้ที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันมันน่ารักมากอยากยกไปเลยอยากให้มันเต้นโชว์ไหมอยากเอานิดนึงก่อนจะลากันไปมีติ๊บไหม
ฮะมีติ๊บมีอะไรนะติ๊บเป็นจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวเต้นเองก็ได้แล้วมีติ๊บให้เขาไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้สอเต้นหน่อยสอนี่เพลงประจำตัวมันเออน่ารักโอ้ยอีกหนึ่งความไฮเทคนะครับที่เอามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับนวัตกรรมดีและผู้คิดค้นรวมไปถึงทีมงานทั้งหมดด้วยนะครับขอบคุณมากครับเฉลิมพลค่ะนางน่าเอ็นดูจริงๆนะคะลากันไปด้วยความน่ารักนะคะของเจ้าดินสอช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาเมาส์กันต่อค่ะชาวบ้านรายการข่าวที่จะเล่าทุกข่าวชาวบ้านทั่วไทยสอดส่องวิถีถิ่นประเพณีภูมิปัญญาบ้านๆและสืบสานความเป็นอยู่คนทุกภาคทั่วไทยพร้อมกับข่าวหลากหลายทั้งสุขสนุกสีสันครบแบบนี้ที่นี่ที่เดียวกับเรื่องเล่าชาวบ้านรายการที่ใครๆดูแล้วต้องสุขกันทั่วหน้าทางพบ5ทุกวันพุธถึงศุกร์บ่าย 20:50 นอย่าลืมดูช่อง5กฎหมายเลข1นะคุณผู้ชมรู้แล้วรวยสตาร์ทอัพสัปดาห์นี้พบกับคุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ CEO and Founder วัสดุ .com โซเชียลมีเดียแห่งใหม่ที่รวมไอเดียการออกแบบบ้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเราคิดอะไรปุ๊บเราก็ค่อยคิดว่าจัด problem จะ solve มันยังไงแล้วค่อยคิดว่าจะเป็นเงินยังไงส่งที่24พฤศจิกายนเวลา 20:45 นถึง 21:15 นทางททบ5กฎหมายเลข1โดยยาหมองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาปตท.พลังที่ยั่งยืนวันนี้มีเช็คอินฟินเวอร์ครับจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันครับใช่ค่ะเมื่อสาวหมวยอย่างหมวยเรหมวยมากๆมาห่มสบายนะคะเธอจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามไปเลยในเช็คอินฟินเวอร์เลยค่ะท่องเที่ยวไทยสไตล์เก๋ๆไม่ซ้ำใครกำลังเป็นที่นิยมค่ะวันนี้หมวยเรเลยพามาเที่ยวย้อนยุคแบบไทยๆที่อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรืออุทยานร.2ที่อัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะถ้าหากว่าอยากได้บรรยากาศย้อนยุคสมจริงนะคะที่นี่ก็มีชุดไทยให้เปลี่ยนค่ะอย่างตอนนี้หมวยเรย์ก็เปลี่ยนมาเป็นนุ่งจงห่มสบายเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมย้อนยุคไปในสมัยต้นรัตนโกสินทร์แล้วล่ะค่ะคะนุ่งน้อยห่มน้อยของจริงมีแค่สบายกับผ้านุ่งเพียง2ผืนเองค่ะแต่งตัวสบายสบายแบบไทยๆก็เข้ากับอากาศร้อนเมืองไทยดีนะคะมาถึงที่เรือนไทยเรือนแรกที่จะพามารู้จักนะคุณผู้ชมเนี่ยต้องขอแนะนำเจ้าหน้าที่นะคะพิพิธภัณฑ์ที่เรือนไทยแห่งนี้ก่อนคุณนุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้คุณนุ้ยจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรือนไทยแห่งนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งเป็นเรือนไทยหมู่เก้าหลังเป็นท่านที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลรัชกาลที่2ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยค่ะค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันหน่อยว่าประวัติความเป็นมาเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมอุทยานร.2เนี่ยถึงมาตั้งอยู่ที่อัมพวาแห่งนี้ค่ะที่มาสร้างอุทยานร.2ที่อำเภออัมพวานะคะเนื่องจากอำเภออัมพวาเนี่ยค่ะเป็นสถานที่พระบรมราชสมภพของรัชกาลรัชกาลที่2ค่ะมีความสำคัญในขนาดนี้ใช่ค่ะเราก็เลยมาสร้างอุทยานร.2ณบริเวณนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้กับพระองค์ท่านนะคะแล้วก็จะได้มีสถานที่ในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและวรรณคดีในสมัยของพระองค์ท่านเพราะถือว่าในสมัยของพระองค์ท่านเนี่ยค่ะเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยค่ะก็จะมีห้องพิพิธภัณฑ์นะคะอีก4ห้องนะคะซึ่งแสดงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านในแต่ละด้านนะคะห้องนี้
นะคะจะจัดแสดงทางด้านคีตศิลป์ค่ะแล้วก็จะมีเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งนะคะที่รัชกาลรัชกาลที่2ของเราเนี่ยทรงโปรดมากก็คือซอสามสายค่ะซึ่งซอสามสายคันนี้นะคะพระองค์ท่านพระราชทานนามก็คือตั้งชื่อให้ซอนั่นเองมีชื่อด้วยใช่ค่ะว่าซอสายฟ้าฟาดส่วนห้องนี้นะคะห้องที่2นะคะจะเป็นผลงานฝีพระหัตถ์ทางด้านงานช่างของพระองค์ท่านนะคะที่เราเห็นนี้ค่ะเป็นบานใหญ่ๆเลยเนี่ยนะคะเราจะจำลองเป็นบานประตูวัดสุทัศน์เทวรารามซึ่งเป็นผลงานการแกะสลักเป็นฝีมือการแกะสลักของพระองค์ท่านนั่นเองอันนี้เราจำลองพระปางวัดอรุณนะคะซึ่งจริงๆแล้วพระปางวัดอรุณเนี่ยค่ะเริ่มสร้างในสมัยของรัชกาลรัชกาลที่1แต่ว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงสวรรคตก่อนนะคะรัชกาลที่2ของเราก็ทรงสานต่อค่ะทำจนแล้วเสร็จนะคะแล้วก็วัดอรุณเนี่ยค่ะเป็นวัดประจำรัชกาลที่2ด้วยสำหรับห้องนี้นะคะค่ะจะเป็นผลงานทางด้านวรรณคดีของพระองค์ท่านซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยพระราชนิพนธ์บทละครไว้หลายเรื่องด้วยกันเรื่องแรกค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องรามเกียรติ์แล้วอย่างตู้นี้ล่ะคะตู้นี้ค่ะเรื่องมณีพิชัยค่ะส่วนตู้นี้ค่ะจะเป็นบทละครนอกนะคะเรื่องสังทองส่วนอีก1ตู้นะคะอันนี้จะเป็นเรื่องอีเหนาค่ะห้องนี้นะคะจะจำลองเป็นเสียงโขนให้ชมนะคะอันนี้เนื่องจากในสมัยของพระองค์ท่านเนี่ยค่ะสงครามยุติลงพระองค์ท่านก็ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมวรรณคดีต่างๆค่ะที่เขาบอกว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยถึงที่เรือนไทยหลังที่2แล้วค่ะคุณผู้ชมมาที่เรือนแห่งนี้นะคะหมวยเรก็ไม่ได้มาเที่ยวคนเดียวอีกเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ามีพี่เจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะมาคอยดูแลและให้ข้อมูลเดี๋ยวหมวยเรจะพาไปแนะนำให้รู้จักก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอิงคะเดี๋ยววันนี้จะพาเที่ยวตรงไหนกันบ้างเอ่ยก็จะพาชมอาคารนี้นะคะทั้งหมดจะแสดงเป็น4ห้องค่ะค่ะเป็นห้องแรกนะคะเราก็จะแสดงเป็นวิถีชีวิตนะคะโดยมีการละเล่นโบราณเรียกว่าหมากสกาค่ะหมากสกาใช่สกาเรเก้อะไรอย่างนี้ไหมไม่ใช่สมัยนั้นน่าจะยังไม่มีใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยดีกว่าในส่วนของหอหญิงจะเป็นเกี่ยวกับการทำบายสีแล้วก็รับขวัญเด็กแรกเกิดนะคะค่ะค่ะแต่ในส่วนของด้านหน้าก็จะมีสำรับอาหารนะคะจับกาบเหสมเครื่องข้าวหวานนะคะอาหารที่ขึ้นชื่อของอำเภออัมพวานะคะนั่นก็คือยกตัวอย่างเช่นกะละแมรามันแล้วก็นี่ปลาทูโซแกนของปลาทูแม่กองก็คือนั่งงอคอหักนะคะต้องนั่งงอคอหักนี้ใช่ไหมยังสะบัดสบายไม่สะใจก็หมดเวลาซะแล้วค่ะคุณผู้ชมเที่ยวเมืองไทยเก๋ไก๋ไม่ซ้ําใครแบบนี้ต้องลองมาห่มสบายเที่ยวเรือนไทยงามๆของจริงค่ะจะได้รู้สึกมีมนต์คลังเหมือนเดินอยู่บนเรือนคุณหลวงเลยล่ะเจ้าค่ะเอ้ยเลยล่ะค่ะสถานที่อันทรงคุณค่าที่น่าไปเยือนอย่างยิ่งใช่ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับ 8:35 นาทีนะครับวันนี้ลูกน้ำเจ๊แหม่มและดินสอสวัสดีคุณผู้ชมก่อนครับดินสอครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักมากเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะครับสวัสดีครับ